25ธันวาคมเมื่อไหร่นะคะเป็นเพลงที่ได้ยินทุกปีค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่สาธารณะต่างๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่ว่าเพิ่งมีการเปิดเผยจากนิตยสารจัดอันดับเพลงอย่างบิลบอร์ดนะคะที่เพิ่งประกาศออกมาว่า All I Want For Christmas Is You ค่ะเพิ่งจะติดอันดับ9ในชาร์ตเพลง Hot 100เป็นครั้งแรกหลังถูกเผยแพร่มานานถึง23ปีเข้าไปแล้วค่ะแล้วก็สร้างสถิติเป็นเพลงที่ใช้เวลานานที่สุดกว่าจะขึ้นนะคะติด10อันดับแรกแล้วก็กลายเป็นซิงเกิลทำรายได้สูงสุดลำดับที่11ของมารายแครีไปแล้วด้วยส่วนแบ่งรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ปัจจุบันสูงถึง60ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะตามปกตินะคะเพลงที่ใช้เวลาขึ้นชาร์ตนานหรือว่ากลับมาติดชาร์ตใหม่ค่ะมักจะเกิดจากการที่ศิลปินดังเนี่ยเสียชีวิตหรือว่าเพลงมีเนื้อหายากต่อการทำความเข้าใจอย่างเพลงหนึ่งค่ะ Macarena นะคะเป็นผลงานของ Los Del Rio ศิลปินชาวสเปนที่ได้ฟังไปเมื่อตะกี้นะคะซึ่งใช้เวลาถึง33สัปดาห์ค่ะกว่าจะติดชาร์ตท็อป10เพราะเนื้อร้องได้เป็นภาษาสเปนทั้งหมดแต่ในกรณีของ All I Want For Christmas Is You ที่เพิ่งมาขึ้นชาร์ตท็อป10ในกว่า2ทศวรรษนะคะก็เกิดจากการที่ศิลปินเนี่ยพยายามรักษากระแสของเพลงไว้อย่างการที่มารายเอามาทำรีมิกซ์นะคะเป็นเวอร์ชันใหม่หรือว่าร้องร่วมกับนักร้องรุ่นใหม่อย่างจัสตินบีเบอร์รวมถึงมีการออกหนังสือเด็กนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวในบทเพลงเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งก็ทำให้เพลงนี้กลับมาขึ้นชาร์ตในช่วงคริสต์มาสแทบทุกปีจนในที่สุดก็สามารถติดอันดับท็อป10ได้ในที่สุดค่ะ